สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และส.ส.จังหวัดนครสวรรค์จำเลยที่1นางสาวศรีธาราหรือเพ็ญนิชชาจำเลยที่2มารดาของนางสาวอุรชาและนายประวีวัชระประยงยุติหรือนายชัยพันธ์วชิรกุณฑลจำเลยที่3น้องชายนางสาวอุรชาฐานความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคดีนี้อัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายบัญญินจำเลยที่1และนางสาวอุรชาหรือป้อนข้าวอดีตโบรกเกอร์สาวคนสนิทจำเลยที่2ในคดีฟอร์ฟัน 33/2565 ของศาลนี้ให้การรับสารภาพสมคบกันร่วมกันปลอมเอกสารจำนำหุ้นของนายชูวงศ์แซ่ตั้งหรือเสียจืดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่ได้ลงรายนามชื่อไว้เพื่อจำนำหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนโดยแก้ไขสาระสำคัญจากการจำนำหุ้นเป็นการโอนหุ้นให้กับจำเลยที่2ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวอุรชาโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อร่วมกันลักเอาหุ้นนั้นไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตรวม 510,000 หุ้นมูลค่า35ล้านบาทและนายบัญญินจำเลยที่1ร่วมกับนางสาวกัญธนาหรือน้ำตาลอดีตสาวพริตตี้จำเลยที่3ในคดีอาญาหมายเลขดำของศาลนี้ซึ่งให้การรับสารภาพปลอมเอกสารจำนำหุ้นอันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่นายชูวงศ์แซ่ตั้งลงลายมือชื่อไว้โดยแก้ไขสาระสำคัญจากการจำนำหุ้นเป็นการโอนหุ้นบริษัทพลังบริสุทธิ์ EA ของนายชูวงศ์ไปให้กับนางสาวกัญธนาจำนวน9ล้าน5แสนหุ้นคิดเป็นเงิน228ล้านบาทจากนั้นมีการขายหุ้นแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า2ชื่อบัญชีนางสาวกัญธนาสิวัฒนพลรวม3ครั้งเป็นเงิน28ล้านบาทการกระทำของนางสาวอุรชาและนางสาวกัญธนาดังกล่าวเป็นความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งพิพากษาแล้วตามปรากฏคดีอาญาหมายเลขแดงของศาลอาญากรุงเทพใต้อันเป็นความผิดฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้าตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542มาตรา3วงเล็บ14จำเลยทั้ง3กับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดโดยจำเลยที่2จำเลยที่3ถอนเงินโอนเงินอันเป็นการโอนหรือรับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือกระทำด้วยประการใดๆเพื่อเป็นการปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินอำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มาหรือครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่1ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่1ในคดีอาญาจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธแต่นายบัญญินจำเลยที่1รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ 636/2563 หมายเลขแดงที่ออ่าง 637/2563 และหมายเลขดำที่ 638/2563 ของศาลอาญากรุงเทพใต้โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายบัญญินจำเลยที่1มาจากเรือนจำส่วนจำเลยที่2 3ได้ประกันตัวเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทางพิจารณาโจทย์นำสืบว่าจำเลยที่1นางสาวอุรชาและนางสาวกัญธนาร่วมกันปลอมเอกสารเพื่อโอนหุ้นของนายชูวงศ์แซ่ตั้งและนำมาสู่การเสียชีวิตของนายชูวงศ์ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารจำเลยที่1ถูกฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้และในคดีการเสียชีวิตของนายชูวงศ์จำเลยที่1ถูกฟ้องที่ศาลอาญาพระโขนงซึ่งทั้ง2คดีศาลให้มีคำพิพากษาแล้ว
ซึ่งคดีนี้โจทก์มีเจ้าหน้าที่ปปง.พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธนาคารเบิกความสรุปได้ว่าหลังจากจำเลยที่1นางสาวอุรชาและนางสาวกัณฑนาร่วมกันปลอมเอกสารเพื่อโอนหุ้นของนายชูวงศ์และนำมาสู่การเสียชีวิตของนายชูวงศ์ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารจากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนหุ้นเป็น2กลุ่มจำเลยที่1กับนางสาวอุรชาร่วมกันปลอมเอกสารแล้วโอนหุ้นให้กับจำเลยที่2และขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา40วันจากนั้นโอนเงินที่ได้ไปยังบัญชีธนาคารกสิกรของจำเลยที่2รวม6ครั้งเป็นจำนวนเงิน33ล้านบาทแล้วเบิกถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารดังกล่าวหลายครั้งรวมถึงเบิกถอนด้วยแคชเช็คแล้วนำไปชำระค่าอสังหาริมทรัพย์โอนไปยังบัญชีธนาคารของจำเลยที่2ซึ่งเปิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่รับโอนหรือโอนไปยังบัญชีธนาคารของตนเองที่เปิดขึ้นใหม่และปรากฏข้อเท็จจริงตามทางการสืบสวนว่าจำเลยที่1มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้โทรศัพท์ติดต่อกับนางสาวอุรชาจำเลยที่2บ่อยครั้งรวมถึงในวันที่มีการทำธุรกรรมแต่ละรายการจำเลยที่1มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่เดียวกันกับจำเลยที่2และนางสาวอุรชานอกจากนี้ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรมพบว่าจำเลยที่1กับนางสาวอุรชามีบุตรด้วยกันและนางสาวอุรชาได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดและนางสาวอุรชายังซื้อรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่โดยไม่จดแจ้งชื่อผู้ครอบครองมาเป็นชื่อของตนเองมีเจตนาที่จะปกปิดอำพรางต่อมารถคันดังกล่าวถูกปปง.มีคำสั่งอายัดไว้จากการตรวจสอบพบเส้นผมของจำเลยที่1อยู่บนรถยนต์คันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่1ได้ร่วมใช้ประโยชน์จากรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาเปลี่ยนแปลงสภาพทางนี้จำเลยที่1มีความสัมพันธ์กับนางสาวอุรชาตั้งแต่ช่วงต้นปี2558ก่อนที่จะเกิดเหตุในคดีความผิดจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำเลยที่2และ3พบว่ามีความเชื่อมโยงกันกลุ่มที่2นางสาวกัณฑนารับโอนหุ้นมายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัท RSP จำกัดซึ่งบัญชีซื้อขายถูกผูกติดกับบัญชีธนาคารกรุงเทพเงินที่ได้จากการขายหุ้นจำนวน98ล้านบาทเศษถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวและมีการซื้อขายหุ้นกันในตลาดหลักทรัพย์โอนเงินและเบิกถอนเงินสดศาลพิพากษาว่านายบัญญินจำเลยที่1มีความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542การกระทำของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างวาระให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามป.อาญา มาตรา91ให้จำคุกจำเลยที่1กระทงละ2ปีรวม27กระทงเป็นจำคุก54ปีเมื่อรวมโทษจำคุกแล้วให้จำคุกนายบัญญินจำเลยที่1มีกำหนด20ปีและให้นับโทษจำคุกจำเลยที่1ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 636/2563 หมายเลขแดงที่ออ่าง 637/2563 และหมายเลขดำที่ออ่าง 638/2563 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ยกฟ้องจำเลยที่2และจำเลยที่3